เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกัลยาสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสประกอบไปด้วยอำเภอระเงะอำเภอจันเนออำเภอสุครินพักภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้ผมขอหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นะฮะก่อนอื่นผมต้องขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบในเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะครับาจากน้าท่วมนะฮะขอบคุณรัฐบาลที่มอบการเยียวยาแบบเหมาจ่ายตามมาติคอรมอในวันที่แดตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะฮะ ผมเองก็ได้หารือสภาหลายครั้งเกี่ยวกับการเยียยาน้ําท่วมใหญ่เมื่อปลายปี66ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความรุนแรงไม่น้อยไปกว่าที่อื่นเลยนะครับฝากท่านประธานนะครับไปยังนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีดูแลทุกพื้นที่ให้เหมือนกันด้วยฮะอย่าได้เลือกที่รักมักที่ชังเลยครับเรื่องที่2นะฮะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายของโรงเรียนที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี66ที่ผ่านมาเหมือนกันนะฮะอยากฝากท่านประธานไปยังกระทรวงศึกษาธิการช่วยอุดหนุนงบประมาณซ่อมแซมโรงเรียนด้วยครับเรื่องที่สจากการลงพื้นที่ผมได้เห็นปัญหาเรื่องอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ของศูนย์ตาดีกานะฮะที่มีสภาพเก่ามากบางส่วนเนี่ย ก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้อยากฝากท่านประธานไปยังสอชอกระทรวงศึกษาธิการช่วยอุดหนุนงบประมาณในส่วนนี้ไปให้เด็กๆเ,เพื่อได้มีการใช้การเรียนการสอนด้วยครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของถนนสาย4217ระหว่างโรงพยาบาลจันแนะถึงโรงเรียนบ้านจนแนะนะครับซึ่งเป็นเขตชุมชนและมีการจราจครคับข้างโดยเฉพาะในการรับส่งนักเรียนนะฮะอยากให้กรมทางหลวงนะฮะช่วยร่ง ขยายถนนและเพิ่มความสะดวกสบายให้พี่น้องด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยคิดแล้วคิดอีกไม่รู้จะพูดได้ไหมแต่ในฐานะคนในพื้นที่ใน3จังหวัดนะฮะที่มีความรักในบ้านเกิดนะฮะ,ะจำเป็นต้องพูดท่าปราธานเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและถี่เป็นอย่างมากนะฮะคาดว่าจะเกิดเฉพาะ,ะการหมดอายุของคดีความตักใบในวันพรุ่งนี้นะฮะในวันที่25ตุลาคมท่านประธานครับ สิ่งที่ผู้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝากมานะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องผู้เสียชีวิตก็คือที่เขาทวงถามความยุติธรรมเนี่ยเพื่อไม่อยากให้เข้าใจผิดและมองว่าเขาคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเป็นคนผิดนะฮะอยากให้ลบล้างสิ่งดังกล่าวด้วยความยุติธรรมในครั้งสุดท้ายนะฮะการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะไม่ว่าจะมาจากฝ่ายใดก็ตามไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยครับท่รรานประธานหากแต่จะทําให้ความสงบสุขและสันติสุขในพื้นที่เนี่ย ช้าลงด้วยซ้ําไปนะฮะฉะนั้นอยากฝากทุกท่านนะฮะอดทนเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานะฮะบทความนี้ฮะด,ดิสนี้เนี่ยยังใช้ได้ตลอดในทุกสถานการณ์ขอพระเจ้าคุ้มครองทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ